เรามาติดตามความคืบหน้ากรณีที่น <ะ S 3> ัก <ละ S 2> เรียน,น,นยนะชั้นม .2 นะคะที่ใช้มีดแทงเพื่อนนักเรียนด้วยการเสียชีวิตภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านซอยพัฒนาการ26กกรุงเทพค่ะ <aki. S 1> เหตุเกิดเมื่อวานนี้นะคะ จากการสอบปากคำก็เพราะว่าพฤติกรรมของน้องนักเรียนผู้ก่อเหตุน,นั้นมีสติสัมปชัญญะเต็มร้อตค่ะตอบคำถามได้ชัดเจนนักจิตวิทยาแล้วก็บุคคลที่ร่วมสอบปากคำลงความเห็นว่าน้องมีสภาพจิตใจที่ปกตินะคะซึ่งทางคดีค่ะพันตำรวจเอกวชิวรากรวงบุญผู้กำกับการสถานีตำรวจคลองตันนะคะเจ้าของคดีก็บอกว่าหลังการสอบปากคำเด็กผู้ก่อเหตุเบื้องต้นบอกว่า มีการท้าทายกันแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าท้าทายเรื่องอะไรซึ่งหลังจากการสอบปากคำเสร็จแล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุส่งตรวจสภาพจิตใจค่ะว่าเข้าข่ายเป็นเด็กพิเศษหรือไม่นะคะ เมื่อสอบถามจากทางโรงเรียนก็พบว่าไม่มีประวัติการรักษากฎหมายจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตซึ่งต้องส่งให้แพทย์ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนี้ต้องรอความเห็นจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยแพทย์ก็จะลงความเห็นจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะฝากขังในวันนี้นะคะซึ่งน้องก็จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาฐานฆ่าผู้อื่นข้อหาพกพาอาวุธมีดค่ะอ ส่วนเมื่อช่วงเที่ยงคุณผู้ชมคะ่ะด้านครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตค่ะ<ม>ก็เดินทางไปรับร่างของน้องคุณแม่นั้นอยู่ในสภาพที่โศกเศร้าทําใจไม่ได้อยู่เลยนะคะก็เตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้น้องด้วยค่ะอื<ม>คุณแม่ก็บอกว่าคือสื่อมวลชนพยายามที่จะ,ะถามความรู้สึกของคุณแม่นะคะก็ยังไม่อยากจะตอบอะไรเพราะว่ายังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากนี้ก็ได้พูดคุยกับทางโรงเรียนก็ยังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้ เพราะว่ายังมีเรื่องที่คาใจอยู่ค่ะก็เลยยังไม่อยากจะพูดอะไรมากนี่คุณแม่ก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็ยังไม่มีการพูดคุยกับครอบครัวของผู้ก่อเหตุแต่ก็อยากให้เขามาขอเข้ามาศพของลูกชายและก็อยากจะเรียกความยุติธรรมคืนให้กับลูกชายด้วยค่ะอืมก็มขเข้าใจห่วงอกคนเป็นแม่นะค่ะคุณแม่ก็พาน้องนะคะไปยังจุด ที่น้องถูกแทงด้วยที่น้องเสียชีวิตนะคะค่ะเพื่อที่จะเชิญดวงวิญญาณน้องกลับบ้านห,หลังจากนั้นก็จะนําร่างน้องไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะที่วัดทองนายานอ่อนนุชค่ะฝั่งของโุงเรียนเองนะผอโรงเรียนผอ,อบวรรักษ์แก้วกล้าปัญญาจเจริญก็ออกประกาศถึงผู้ปกครองท่านอื่นๆนะคะแจ้งเรื่องหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะคะก็ กำหนดปิดสถานศึกษาแห่งนี้ชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ปี2567รวม3วันระหว่างปิดสถานศึกษาโรงเรียนเขาจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นอกจากนี้ก็ยังออกประกาศเรื่องดําเนินการมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนก็คืออย่างหนึ่งเพิ่มความเข้มงวดในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้งในและภานอกห้องเรียน2ปรับปรุงดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ3ประสานงานกับสำนักงานเขตชุมชนในการจัดเจ้าหน้าที่บุคลากรเพื่อรักษาความปลอดภัยแบบเพิ่มขึ้นเลย4เน้นย้ำให้ครูที่ปรึกษาครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแบบใกล้ชิดแล้วก็รายงานผู้บริหาร5มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้การแนะนําต่อเนื่อง6ก,กรณีนักเรียนได้รับความกระทบกระเทือนใจโรงเรียนมีนโยบายประสานงานกับนักจิตวิทยาเด็กโดยตรงเพื่อให้คำปรึกษาด้วยค่ะอ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ